ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อที่พูดกันต่อๆกันมาว่าในบรรดารถแต่งรถซิ่งทั้งหลายถ้าอยากจะให้รถของเรามีความแรงมากขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนใช้กองเปลือยและหัวเทียนแค่นี้ก็ทำให้รถของเราแรงแล้วเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่วันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะถอยรถป้ายแดงมาใหม่แต่อยากจะให้รถของเราวิ่งแรงแล้วทำตามสูตรนี้ต้องบอกว่าท่านอาจจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เพราะการที่เราไปเปลี่ยนกองอากาศที่ติดมากับรถจากกองอากาศเดิมเป็นกองอากาศเปลือยนั้นอาจจะช่วยได้แค่เพียงให้การเดินทางของอากาศเข้าได้สะดวกเพียงเท่านั้นและหากถ้าเครื่องยนต์ของเรานั้นร้อนมากๆเข้ากำลังอาจจะตกอีกด้วยเนื่องจากมวลอากาศนั้นมีความหนาแน่นน้อยลงความร้อนในห้องเครื่องมีมากขึ้นและปริมาณของอากาศที่อยู่ในห้องเผาไหม้มีเท่าเดิมยังไม่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องของการทำความสะอาดบ่อยๆด้วยเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นเข้าไปเกาะที่กองเปื่อยจึงต้องขยันถอดกองออกมาล้างหรือหนักเข้าอาจจะต้องเปลี่ยนกองเปื่อยบ่อยซึ่งจะทำให้เราเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุและเสียเงินถี่ๆมากขึ้นเพียงเพราะอยากให้รถของเราแรงขึ้นเท่านั้นและในส่วนของเรื่องหัวเทียนนั้นตรงนี้อาจจะช่วยแค่เพียงในเรื่องของการจุดระเบิดที่สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีส่วนในการช่วยเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์เลยฉะนั้นเพื่อนๆอย่าไปหลงเชื่อความเชื่อที่มันโบราณขนาดนี้เพราะเราต้องมองถึงสภาพจราจรในรถยนต์บ้านเรามีรถแรงไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะสภาพการจราจรในประเทศเรานั้นต้องบอกเลยว่ารถโคตรจะติดยิ่งถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยและถ้าหากเพื่อนๆอยากใกล้รถของเราใช้งานได้ดีอยู่ก็ใช้ไปเถอะครับที่มันเป็นเดิมๆน่ะใช้มันให้เสื่อมสภาพหรือพังไปตามกาลเวลาก่อนค่อยเปลี่ยนมาแต่งรถเพราะยังไงเสียเราต้องใช้รถของเราให้คุ้มค่าก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ว่ารถยังใช้งานได้อยู่ดีๆแล้วมาเปลี่ยนทำแบบนี้จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในรถของเราและยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อเถอะครับว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาแต่งอะไรแบบนี้เก็บเงินในกระเป๋าของเราไว้เติมน้ำมันรถดีกว่าครับ